สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูปลานึ่งสมุนไพรกันครับใช้ปลาทับทิมแล้วแต่เนื้อหมักสมุนไพรแล้วนึ่งหอมไป7บ้าน8บ้านเลยครับไปดูวิธีทำกันเลยครับเรามาตำเครื่องสมุนไพรที่ว่าจะใช้หมักปลากันนะครับพริกแห้งครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกแห้งนะครับตามด้วยรากผักชีครับข่าครับแล้วตะไคร้ครับตำส่วนที่ว่าเครื่องสมุนไพรที่ว่ามันแข็งๆก่อนนะครับตำพอหยาบๆนะครับเราไม่ได้ตำละเอียดนะครับตามด้วยกระเทียมครับหอมแดงครับตำหยาบๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเตรียมหมักปลากันเลยครับเตรียมภาชนะที่จะหมักปลาแล้วเราหมักปลากันเลยนะครับเครื่องที่เราตำครับใส่ลงไปเลยครับตามด้วยน้ำปลาร้าก่อนเลยครับซอสหอยนางรมครับเกลือป่นครับน้ำปลาครับผงปรุงรสครับน้ำตาลทรายครับน้ำล้างครกนิดหนึ่งครับคนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วใส่เนื้อปลาของเราเลยครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเนื้อปลานี้ใครจะบั้งเป็นชิ้นก็ได้นะครับตามสะดวกเลยครับผมชอบทำแล่เอาก้างออกนะครับเวลาทานแล้วมันจะง่ายครับคนเฒ่าคนแก่เด็กๆก็ทานได้ครับไม่ต้องกลัวก้างครับก็โรยด้วยใบมะกรูดอ่อนนะครับใช้ใบอ่อนๆ นะครับก็คลุกเคล้าอีกรอบนะครับแล้วก็ให้เราหมักทิ้งไว้นะครับประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับก่อนที่เราจะนำไปนึ่งนะครับเรามาเตรียมนึ่งกันเลยนะครับตั้งหม้อนึ่งให้น้ำเดือดนะครับจะใส่เนื้อปลาเราลงไปเลยครับปลาตัวใหญ่ครับใช้ไฟกลางค่อนไปแรงนะครับปิดฝาแล้วก็นึ่งไปประมาณสัก10นาทีก่อนนะครับ10นาทีแล้วเราจะมาใส่กะหล่ำนะครับเรานึ่งปลามาได้ประมาณ10นาทีนะครับปลาก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับสุกง่ายนะครับปลาทับทิมครับนี่เราก็จะใส่ผักครับผักเราจะใส่ไว้ด้านหน้านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอผักสุกเราก็จะเอาผักออกนะครับนึ่งต่ออีก5นาทีนะครับหลังจากเรานึ่งต่อมาอีก5นาทีนะครับเรานำผักออกนะครับอยากให้ผักมันใสๆสวยๆนะครับเราก็จะโรยด้วยต้นหอมนะครับก็ก้านผักชีครับแล้วก็ปิดฝานึ่งต่ออีก1นาทีนะครับครับนึ่งต่อมาอีก1นาทีก็ปิดแก๊สได้เลยครับเป็นอันว่าเสร็จสับครับปลาทับทิมนึ่งสมุนไพรของเราครับน่าทานมากครับเนื้อฟูมากครับเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยครับสำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมิงกินข้าวสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มากินข้าวร่วมกันเพื่ออะไรเอาเอาเอาสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มากินข้าวร่วมกันเด้อค่ะเด้อวันนี้มาได้แล้วโอ้หายหน้าหายตาไปโดนค่ะบ่ได้ค่ะบ่ได้แววแววได้ข้าวมาเพิ่นว่าเพิ่นสิไปจ้างผู้ใดฮู้ว่านั่งกินข้าวเป็นหมู่ก็เลยต้องมาค่ะบัดที่แหนหายไปนานหายไปนานพี่น้องคิดถึงคิดฮอดคิดฮอดคิดฮอดค่ะบ่ได้มากินข้าวนํากันหลายมื้อแล้วมื้อนี้มากินข้าวนํากันเด้อค่ะเด้อมาเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังกินแหน่พ่อมึงปลานึ่งสมุนไพร
อมไหมหอมหอมห่วยห่วยปลาทับทิมดินี่เพราะมันบ่หอมอย่างเดียวดิน้ำย่อยมันก็แบบน้ำลายก็แตกออกมาเรียกน้ำย่อยเลยค่ะแต่ต้องซิมเมืองก่อนปลาหนึ่งปลาหนึ่งเมนูเพื่อสุขภาพหอมหอมสุขภาพประสานก็กินข้าวน้ำกันทุกมื้อละค่ะยังกินอยู่หลังไม้หัวเพิ่นจงไว้ให้อยู่แต่บ่ได้บอกนะยังเหลือไว้ให้เพิ่นจงไว้ให้อยู่ค่ะมาค่ะพี่น้องมาซิมกันค่ะปลาหนึ่งสมุนไพรวะติปลาเนี่ยปลาดุ้งดุ้งเอเลอาร่าปลาตัวใหญ่มันนี่ปลาทีทุกเดี๋ยวซิมกันอันดับแรกนะหอมสมุนไพรใช่เลยเพราะว่าปลานึ่งสมุนไพรอ่ะแม่นบ่หอมห้วยห้วยซิมก่อนค่ะเป็นไงเหมือนเดิมไหมฝีมือเหมือนเดิมคงเส้นคงวาอร่อยกลมกล่อมเผ็ดพอดีบอกได้คำเดียวค่ะนัวอีกแล้วนัวอีกแล้วเมนูนี้พันป้าเหลาป้าเหลาโอ้ยกำลังหิวหิวนานป้านทีนะเต้นผ่านผ่านผ่านเมนูนี้กับผ่านลาว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 ก็ลุย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 มาค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อเอาจริงแล้วค่ะมาครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับปลาทับทิมนึ่งสมุนไพรหอมๆครับกุ้งละเนื้อดุ้งดุ้งป้าดุ้งดุ้งค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อ thank you โอ้น่ากินมากโอ้โหนี่ตามด้วยอะไรเนี่ยสดน้ำน้ำน้ำพวกหัวหัวพุงต้มอมเปรี้ยวนิดนิดอร่อยอร่อยอีกแล้วจะเดินอาหารแท้มือเนี่ยเนื้อปังนุ่มเผ็ดกำลังดีใช่ไหมถูกใจแล้วถูกใจแล้วสดน้ำด้วยสดน้ำโกโก้เสร็จอีกเสร็จอีกง่ายด้วยไม่ต้องระแวงกล้างอีกเผ็ดแกะเขาเผ็ดก้อนไปยังอย่างเดียวเลยคืออำนวยความสะดวกมความสะดวกให้เต็มที่เลยคือว่าอยากอยากกินเลยค่ะถึงเวลามานั่งกินกินแล้วกินแล้วปลาต้องตัวใหญ่มากแน่ๆเพราะว่าตัวใหญ่โลกว่าเนื้อปูเนื้อปูนั้นนุ่มกี่โลกว่าคุ้มค่ามากเลยนะมันถ้าปลาเป็นตัวใหญ่มันก็มันได้เนื้อมันก็ได้เนื้อเนื้อมันก็ไม่รีบไอ้ได้ประโยชน์ทั้งตัวเลยแม้กระทั่งหัวกับกระดูกก็มาเป็นน้ำซุปใช่แล้วมันต้องได้สดน้ำร้อนๆไงงั้นมันไม่โล่งพอขาไตคุณละได้แหลมออกได้แหลมออกได้แหลมออกลุยเลยนี่เองนะมาใส่จานหมดร้อนจานนี่ไปสั่งที่ไหนเขาจะได้ขนาดนี้พอมมันหอมนะนึ่งกับสมุนไพรมันหอมความเค็มความเผ็ดกลมกล่อมมากเลยอ่ะคล้ายปลาใต้น้ำอ่ะแหละเราเคยทำปลาใต้น้ำไปมีคลิปปลาใต้น้ำอยู่ว้าแล้วเหมือนคุ้นๆอันนี้แบบนึ่งแบบไม่ต้องใต้น้ำเต็มใจนะตัดน้ำนะเต็มใจใบกระชังมันต้องมีน้ำสดนะอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วข้าวนะเข้านะเกี้ยงลิ้นๆแต่ว่าปลาเหลืออยู่น้อยนึงเพราะว่าเนื้อปลาน่ะมันนุ่มมันฟูมันเยอะมันตัวใหญ่กินข้าวหมดแล้วแต่ว่าปลาน่ะจงไว้กินตอนเที่ยงจงไว้กินตอนเที่ยงอิ่มเลยค่ะเมื่อเนี่ยค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมค่ะฝากกระตุ้นใจให้น้ำในด้วยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าค่ะอัญยองส่วนผสมก็จะมีปลาทับทิมครับจะแล่เอาแต่เนื้อหรือจะบั้งเป็นชิ้นๆก็ได้นะครับต้นหอมผักชีตะไคร้ข่าใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกแห้งครับกระหล่ำปลีครับน้ำปลาร้าครับซอสหอยนางรมน้ำปลาเกลือป่นน้ำตาลทรายผงปรุงรสครับ